มติเอกฉันท์ในการขับสสปูอัดหรือสสชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพเขต26ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลครับ128เสียงต่อ0นะฮะมติที่ประชุมก็ เห็นตรงกันเอกฉันท์นะครับว่าคุณการแถลงของคุณชัยยามพวานและการกระทำนะครับจนถึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพรรคนะครับก็คือสาระสำคัญที่มีการพิจารณากันก็คือเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำร้ายยังไปสร้างความเสียหายซ้ำให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยนะครับในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่ให้คุณชัยยามพวานนั้นพ้นจากสมาชิกพรรคนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป